นี่คือเรื่องอานาปานสติโดยหลักใจความก็ต้องแจ่มแจ้งอยู่ในใจตลอดเวลาโดยหัวข้อที่ต้องท่องภาษาบาลีภาษาไทยก็ตามก็แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาโดยพยัญชนะก็แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาโดยอรรถะก็แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลที่ปกติไม่ใช่คนบ้าคนบอธรรมะไม่เหลือวิสัยสำหรับคนปกติเรื่องมีอยู่อย่างนี้มีการบรรยายสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ก็คือการซักฟอกการอภิปรายหรือการจะทำอะไรก็ว่ามาตามความประสงค์ในภาคอาสาฬหบูชาคือในข้าวพรรษานี้เราจะไม่ใช้การบรรยายแบบปาฐกถาหรือเทศนาต้องการให้เป็นการซักฟอกแบบสัมมนาแบบอภิปรายแบบคัดค้านกันบ้างทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะอภิปรายนั่นหยุดพักได้5นาทีจึงก็เปิดการอภิปรายที่ขังว่ารับสั่งว่านี่มันโรซะแล้วแปลว่าสั้นมายาวมันโรไปปานี่นะที่ขังว่าอัตตสันโตนี่ถ้าเรามาจะยาวมันก็โรคำว่าที่ขังแปลว่ายาวรับทราบแปลว่าสั้นโรตั้งแต่แรกแล้วไอ้นู่นอย่างเคยไอ้นู่นยังไม่รู้ทีแล้วใครมันจะอนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีแปลโทษนะอันอย่าไปกลัวแค่ว่าเรียนหนังสือวัดแล้วจะเรียนหนังสือบ้านไม่แก้งอย่าไปกลัวเข้าใจผิดอวิชชาเกินไปกลัวโลจะไม่รู้จักโลจะโกรธจักลุ่มกลัวโลมันจะไม่โกรธไม่โลภไม่โกรธไม่ลุ่มแล้วมันจะไม่ทำการทำงานนึงน้าถ้ามีใครถามอะไรอย่างในวันนี้เอาละเว้ยยังไงครูทองยังไม่เป็นมรรคผลนิพพานสักทีก็จริงนะแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นใจมันนี่มีประโยชน์มีอานิสงส์ผลในมั่งแค่มองเห็นอยู่ลายภาษาหมาภาษาบาลีตั้งแต่ฟังปั้งมาแล้วนี่ห้าชอบพระพุทธเจ้าหมาขึ้นทั้งฮีดไหมเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีก็โดยเหตุที่เรารู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั่นแหละเรายิ่งเข้าใจในธรรมของพระองค์มาเท่าไรจะยิ่งรักพระพุทธเจ้ามาขึ้นเท่านั้นที่เราไม่เข้าใจนี่มันก็เท่าเดิมเลยไม่พยายามให้เข้าใจมาขึ้นมาขึ้นอานาปานสติแบบ16ขั้นเนี่ยเป็นแบบของพระพุทธเจ้าแท้จริงอานาปานสติแบบอื่นอีกหลายแบบมันเป็นของเก่าของก้อนหรือของนอกพุทธศาสนาหรือของมิจฉาทิฏฐิได้ก็อย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่าวัตถคปรินามีเป็นไปเพื่อการเสียสละถ้าแบบแค่เอาเข้ามาไม่เท่า
หายใจเข้าเป็นสวรรค์หายใจออกเป็นสวรรค์นี่ไม่นี่เอาข้าวมาไม่สละหายใจเข้าก็วิมานหายใจออกก็วิมานอยู่นี่มันไม่เสียสละมันไม่เป็นวิเวกปรินามิงวุตสักขะปรินามิงถ้าเป็นไปเพื่อสงบสงัดเพื่อสละออกไปนั่นแหละโทษถ้าเป็นไปเพื่อเอาเข้ามาอีเอาเข้ามาอีเอาเข้ามาอีรวยอีสวยอีก็ไม่โทษแล้วเวลาแค่เรามีอานาปานสติอยู่บางเพียงแต่อยู่บางนะมันก็มีจิตใจเหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าขึ้นบางและมากและเกิดจิตใจสะอาดสว่างสงบนะพอ ไปดับไปแล้วไม่ต้องอัดเพิ่มพูดกันตั้งฟ้าเนี่ยเครื่องติดมันนานแล้วดับเครื่องทีเวลาแค่เจริญอานาปานสตินะเวลาแค่เรานั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าเข้าใจยังเวลาแค่เราเจริญอานาปานสตินะเป็นเวลาแค่เรานั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าคือมีจิตใจเมื่อจิตใจพระพุทธเจ้าอะยิ่งถ้าใครทำได้ซึ่งวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีนั่นหนังพระพุทธเจ้าเลย แต่ถึงมาในขั้นต้นๆขั้นหายใจยาวหายใจสั้นนี่ก็หนังกลายพระพุทธเจ้าอยู่มากเหมือนกันเป็นผู้หนังกลาย เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้หนังกลายพระพุทธธรรมประสงค์หรือว่าเวลามานั่งตะโกนไม้ตะกอนหินอันนี้ก็ยังนั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้พระเจ้ามาว่าก็อยู่ตะงัวตะควายไงเวลาก็อยู่ตะงัวตะควายสักเวลาเรานั่งตะกอนหินตะกอนไม้อันนี้นั่นยังใกล้พระพุทธเจ้ามาว่าแล้วจิตได้ดีทั้งยิ่งเวลาแค่ทะเลาะวิวาทช่อโกงกันไรกันน่ะยิ่งใกล้เลยใกล้ลิบเลยเวลาธรรมะหากินนะมันจำเป็นจะต้องเกิดช่องของกิเลสนะมันเรียกไม่ใครพรเวลาธรรมะหากินนะนี่ฮัดหัวใจไว้ดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสของการบรรยายอานาปานสติขั้นที่9และขั้นที่10ตามที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วและที่จะต้องทราบอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าการทบทวนเรื่องอานาปานสติในทุกแง่ทุกมุมอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปเป็นไปในทางความรู้ก็ดีทางการศึกษาการปฏิบัติก็ดีจะต้องทบทวนด้วยกันทั้งนั้นในวันนี้ก็ยังต้องกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลายซับหลายซ้อมและก็ยืดยาวด้วยถ้าไม่มีการทบทวนให้เป็นที่แจ่มกระจ่างอยู่เสมอแล้ว มันก็จะสลัวไปหมดการทบทวนที่ควรจะทบทวนตั้งแต่เบื้องต้นที่สุดก็คือข้อที่ว่าเรา
จะมาทำอานาปานสติกันเพื่อประโยชน์อะไรอีกนั่นเองนี่จะต้องทบทวนไปถึงข้อเท็จจริงคือความจำเป็นของเราในการที่ต้องศึกษาและปฏิบัติอานาปานสติ ในส่วนที่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับตัวเราได้การไม่สามารถบังคับตัวเราได้นี่มีความหมายเป็นหลายอย่าง เช่นว่าเราต้องการจะมีสติชนิดที่จะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเราก็ทำไม่ได้คือมีสติเช่นนั้นไม่ได้เพราะบังคับตัวไม่ได้เราจึงต้องฝึกฝนการบังคับตัวให้ได้แล้วก็ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าระเบียบที่เรียกว่าอานาปานสติคือบังคับจิตได้บังคับกายได้ก็คือบังคับตัวได้นั่นเองเกี่ยวกับสติในข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็พูดกันซ้ำๆซากๆอยู่เสมอว่าเราต้องการจะมีสติโดยใจความที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือของเราสติเพียงเท่านี้เราก็มีไม่ได้แล้วก็บังคับให้มันมีไม่ค่อยจะได้จึงต้องฝึกอนาปานสติซึ่งเป็นการฝึกฝนสติโดยตรงเป็นการบังคับ จิตใจโดยตรงเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จแล้วเราจะบังคับจิตนี้ให้เป็นอย่างไรก็ได้ เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มันมีสติในข้อที่ว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเราทำไม่ได้เราจึงมาฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะให้มันทำได้ก็คืออานาปานสติอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้จะพูดอีกทีหนึ่งซึ่งกว้างออกไปอีก ก็คือว่าเราต้องการจะให้ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุสำคัญที่ว่าเราไม่สามารถจะทำตนชนิดที่เป็นที่พึ่งแก่ตนให้เกิดขึ้นมาได้มันมีแต่ตนที่ไม่เป็นที่พึ่งแก่ตนเรื่อยนี่เราก็จะต้องทบทวนกันไปถึงสิ่งที่เรียกว่าตนซึ่งมีอยู่สองอย่างคือตนที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของบุตรชนผู้ไม่มีการศึกษานี่เป็นตนที่เรียกว่าตัวกูของกูอีกอย่างหนึ่งส่วนตนอีกอย่างหนึ่งคือตนของธรรมะหรือธรรมะที่เอามาเป็นตนได้ของบุคคลผู้ได้สดับรับฟังและมีการปฏิบัติจึงสามารถทำให้ตนชนิดที่เป็นธรรมนั่นเกิดขึ้นมาแทนตนที่เป็นตัวกูของกูเมื่อมีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้คือขจัดตนที่เป็นตัวกูของกูให้ออกไปเสียมีตนที่เป็นธรรมนี่อยู่แทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกก็คือมีธรรมเป็นที่ระลึกนี่จะต้องจำไว้ให้เป็นหลักที่มันแน่นอนและชัดเจนอยู่เสมออัตตะทีปาอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกธรรมะทีปาธรรมะสรณาคือมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก
จะต้องมีตนชนิดที่เป็นธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือเอาธรรมนั่นแหละเป็นตนมันจึงจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่าได้ปล่อยให้ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่ขึ้นมานั่นจะเป็นตน ที่จะทำความทุกข์ที่มีให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่เป็นที่พึ่งไม่เป็นอะไรได้ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ทำไม่ได้มันมีแต่ตนที่เป็นตัวกูของกูโผล่มาเรื่อยไปเป็นประจำตามความเคยชินที่มันเคยชินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือตั้งแต่เกิดมาจากท้องบิดามารดามันก็มีแต่ตัวตนชนิดนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำวันเจริญงอกงามใหญ่โตยิ่งขึ้นทุกทีเป็นความเคยชินจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาก็หลายสิบปีแล้วทีนี้ต้องการจะให้มีตนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นแทนมันก็ทำยากเพราะว่าไม่มีความเคยชินจะเลยนี่เวลามันเหลือน้อยเท่านี้เราจะทำตนชนิดที่เป็นธรรมให้เกิดเป็นความเคยชินขึ้นมาแทนได้อย่างไรวิธีที่ลัดที่สั้นที่สุดก็คือการทำอานาปานสติเพราะว่าเป็นการทำให้มีตนเป็นธรรมมีธรรมเป็นต้นอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและการหายใจเข้าทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่มีอำนาจมากในเวลาอันสั้นก็ฉะนั้นน่าจะทำในเวลาอันน้อยอันสั้นคือไม่กี่ปีก็สามารถจะกำจัดความเคยชินที่มีมาตั้งสิบปีนั่นได้เพราะเหตุว่าการปฏิบัตินี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สามารถจะย่นเวลาได้จริงนี่เป็นความหวังที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขความเคยชินของกิเลส ที่สะสมไว้เป็นเวลาสิบปีนั้นให้จางหายไปด้วยการปฏิบัติซึ่งกระทำในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีถ้าสามารถทำได้ดีในเวลาไม่กี่วันก็จะสลัดความเคยชินที่เป็นไปแต่ในทางกิเลสนั่นเสียได้นี่คือการบรรลุมรรคผลเป็นลำดับไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันสั้นหรือว่ายาวก็ไม่ต้องยาวเป็นสิบปีเหมือนที่แล้วมานี่แหละคือข้อที่จะต้องทบทวนให้มองเห็นอยู่เสมอจึงจะมีความแจ่มกระจ่างในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราว่าเกิดมาทำไมจะต้องทำอย่างไรจะต้องได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสรุปว่าเราจะต้องปฏิบัติอานาปานสติไปทำไมกันที่จะพูดให้สั้นหรือให้แคบเข้ามาอีกก็ว่าเพื่อจะบังคับจิตให้ได้ตามปกติ จิตเคยชินไปแต่ในทางของกิเลสบังคับไปในทางของธรรมไม่ได้จึงต้องฝึกเพื่อบังคับจิตให้อยู่ในกรอบในระเบียบวินัยให้ได้ให้มันมีประโยชน์นั่นเองถ้ามาอย่างนั้นแล้วชีวิตนี้มันก็ไม่มีประโยชน์มันกลับจะกลายเป็นโทษคือเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเรามีลูกสักคนหนึ่ง ถ้าเขาไม่เชื่อฟังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่เรื่องร้อนใจและเป็นทุกข์ถ้าเขาอยู่ในโอวาท มันก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตที่ไม่เชื่อฟังคือไม่อยู่ในอำนาจมันก็มีแต่ความทุกข์คือเป็นโทษแล้วก็เป็นโทษที่ร้ายกาจไม่มีโทษชนิดไหนยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าไม่มีโทษภัยอันตรายใดๆมากเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิด จิตที่ตั้งไว้ผิดนี่หมายความว่ามันไม่ได้อบรม การที่ไม่ได้อบรมนี่มันก็ย่อมเป็นไปในทางผิดเรียกว่าเป็นการตั้งไว้ผิดมีเพียงจิตของคนธรรมดาก็มีลักษณะแห่งการตั้งไว้ผิดอยู่มากแล้วนี่ถ้าเป็นจิตของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคือไปเสพพบกันกับมิจฉาทิฏฐิเข้ามันก็ยิ่งผิดมากไปอีกมันก็เลยเป็นจิตที่ทำอันตรายแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของเหมือนกับลูกหลานที่เกเรย่อมทำอันตรายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายร้ายกาจไปกว่าที่ศัตรูผู้ปรปักษ์จะกระทำให้ได้เสียอีกจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกสิ่งที่เรียกว่าจิตให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในอำนาจจนกระทั่งว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายเกิดมาจากจิตนั้น ตัวตนนิสัยเป็นตัวกูของกูอย่าได้โผล่ออกมาโผล่มาทีไรก็ให้เป็นตัวตนนิสัยเป็นธรรมหรือเป็นธรรมเป็นตัวตนอยู่เสมอไปอย่างนี้เรียกว่าเราฝึกจิตได้ผลตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามความต้องการของเราด้วยที่จริงความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าความต้องการของเราย่อมตรงเป็นอันเดียวกันอยู่เสมอแต่ว่าบางคนไม่มองเห็นไม่เข้าใจเห็นว่ามันเดินกันคนละทางแล้วก็ไม่สนใจอย่างดีที่สุด ก็จะไปนึกแต่ว่ามันดีเกิดไปสำหรับเรา มันไม่เหมาะสำหรับเราเลยไม่สนใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ที่เป็นได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะเหตุว่าคนนั่นหรือคนพวกนั่นไม่รู้จักตัวเองว่าคืออะไรเป็นอะไรเกิดมาทำไมเขาก็ไม่รู้รู้แต่โดยสัญชาตญาณว่าเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแล้วก็ทำให้มันมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้เขาเข้าใจอย่างนี้มันก็เลยไม่ชอบใจไม่ต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะมีตัวตนที่เป็นธรรมแต่ต้องการตัวตนที่เป็นตัวกูของกูอยู่อย่างเหนียวแน่น ผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้จนเกิดความเบื่อหน่ายหรือความสังเวชสลดใจในการที่เป็นมาตามธรรมดาของบุตรชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในธรรมะของพระอริยเจ้าเสียเลยนี่คือข้อที่ต้องทบทวนเบื้องต้นต้องทบทวนอยู่เสมอต้องทบทวนอย่างยิ่งต้องทบทวนเป็นเบื้องต้น จึงต้องเอามาพูดว่าเราจะปฏิบัติอานาปานสติไปทำไมกันโดยใจความใหญ่ๆที่นี่เราจะปฏิบัติอย่างไรก็มีหลักหัวข้ออย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดไปแล้วเมื่อตะครู่นี้ทั้งที่เป็นบาลีและเป็นภาษาไทยนี่ก็ต้องทบทวน
ต้องทำตั้มๆอยู่เสมอจนคล่องปากแล้วก็คล่องใจมันก็มีความเข้าใจแตกฉานในความหมายของคำเหล่านั้นเพราะนั้นเราจะต้องตรวจต้องฟังเขาตรวจให้เป็นการทบทวนอยู่เสมอผู้ที่จะฟังคำบรรยายต่อไปนี้ก็ได้ทบทวนหัวข้อของอานาปานสติ อย่างที่ประสงค์ทั้งหลายนะตรวจไปแล้วนั้นที่ต่อมาทบทวนถึงข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นลำดับไปจนถึง16ข้อว่ามีอยู่อย่างไรและวันนี้เราจะพูดกันเป็นพิเศษในข้อไหนนั่นเองมันต้องเห็นชัดมันต้องมองเห็นชัดเหมือนกับมองสิ่งของซึ่งวางไว้16ชิ้นเรากำลังเกี่ยวข้องกันอยู่กับชิ้นไหนอย่าฝากไว้กับความจำต้องคิดต้องนึกจึงจะออกมาอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต้องแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเห็นอยู่ว่าอันนั้นอันนี้ในบ้านในเรือนของเรามีอะไรบ้างก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าในครัวของเรามีอะไรกี่ชิ้นเราก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่สามารถที่จะหยิบชิ้นไหนมาทำหน้าที่ของมันตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเรื่องทำหน้านี่ก็เหมือนกันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวข้อธรรมะนั้นๆที่นี่สำหรับอานาปานสติ16ขั้นหลับตาเห็นก็เป็น4พวกหรือ4กลุ่มเหมือนกับว่าเอาของมากองไว้4กองกองละแต่ละกองมี4ชิ้น4ชิ้นเลยเป็น16ชิ้นใน4กลุ่มนั้นกลุ่มแรกเป็นเรื่องของร่างกายกลุ่มที่2เป็นเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกกลุ่มที่3เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งจะเป็นผู้รู้สึกกลุ่มที่4ก็เป็นธรรมคือข้อเท็จจริงที่จะปรากฏแก่ใจนั้นเราต้องมองเห็นชัดว่ามันต่างกันอย่างไรร่างกายคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับร่างกายนั้นมันก็พวกหนึ่งมีความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นได้ในใจเรียกว่าเวทนาเป็นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี้ก็พวกหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่ร่างกายอาจจะรู้สึกได้ทีนี้ก็มาถึงพวกจิต ซึ่งทำหน้าที่รู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนั่นเป็นที่ทำงานเป็นสำนักงานเป็นเครื่องมืออะไรทุกอย่างจะเรียกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องธรรมของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันครอบงำควบคุมร่างกายและจิตใจนี่อยู่เราต้องรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติข้อเท็จจริงของธรรมชาติอำนาจของธรรมชาติให้ถูกต้องให้เพียงพอเพื่อจะเอามาใช้ในการแก้ไขหรือควบคุมร่างกายและจิตใจให้มันเป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นอันตรายคือไม่เป็นทุกข์สรุปสั้นๆก็ว่ามีอยู่4เรื่องคือเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องความรู้สึกที่ร่างกายจะรู้สึกได้มีเรื่องจิตที่จะเป็นผู้ทำความรู้สึกอยู่ในร่างกาย
ก็มีเรื่องธรรมของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เรามองเห็นชัดความแตกต่างอย่างนี้ในระหว่างกลุ่มทั้ง4นี่แล้วจึงค่อยดูความแตกต่างในกลุ่มหนึ่งก็มีอยู่กี่อย่างกี่ข้ออีกต่อไปในกลุ่มที่ว่าในร่างกายนี้ก็มีลมหายใจยาวอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นอย่างหนึ่งความที่ลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายที่อย่างหนึ่งเพื่อการควบคุมลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายนั้นท่านปรุงแต่งแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์คือไม่มีความทุกข์เนี่ยรู้จักแยกให้มันแตกต่างกันออกไปว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจปรุงแต่งร่างกายลมหายใจที่รำงับอยู่รำงับอยู่ในการปรุงแต่งร่างกายมันเป็นสี่เรื่องแล้วคนละอย่างถ้าดูโดยความหมายลมหายใจยาวคือสภาพปกติของร่างกายลมหายใจสั้นคือสภาพไม่ปกติของร่างกายแต่ทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งร่างกายลมหายใจหยาบลมหายใจไม่เป็นระเบียบร่างกายก็หยาบหรือไม่เป็นระเบียบถ้าลมหายใจละเอียดประณีตระงับร่างกายก็สงบระงับเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเราได้โดยวิธีบังคับลมหายใจ แล้วมันก็ไปจัดร่างกายให้สงบระงับตามที่เราต้องการในหมวดที่หนึ่งที่ว่าด้วยลมหายใจหรือกายนี่มันมีอยู่อย่างนี้ ร่างกายเราเรียกกันว่ากายตามธรรมดาสามัญแต่ส่วนลมหายใจนั้นในทางธรรมะก็เรียกว่ากายด้วยเหมือนกันกายคือลมหายใจเป็นที่ตั้งของกายคือเนื้อหนังนี้ลองไม่หายใจก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ไหวลมหายใจเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดร่างกายได้อย่างดี พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าลมหายใจนี้ก็คือกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายหมายความว่ากายมีมากอย่างลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเหตุนี้จึงได้เรียกลมหายใจว่ากายการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่ขั้นล้วนแต่จัดการกับลมหายใจทั้งนั้นนี้ได้นามว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่เข้าไปตั้งไว้เพื่อการมองเห็นตามเห็นหรือติดตามอยู่ซึ่งกายเรียกว่าหมวดกายหมวดที่หนึ่งที่หมวดที่สองความรู้สึกที่กายรู้สึก และปรุงแต่งจิตด้วยนี่ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าเวทนาอันที่หนึ่งคือปีติความรู้สึกพอใจตื่นเต้นอันที่สองเรียกว่าความสุขอันที่สามให้รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ปีติกับความสุขนี่ปรุงแต่งความคิดความนึกคือจิตนั่นเองอันที่สี่เราจะต้องควบคุมไอ้เวทนานี้ให้มันปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่พึงประสง
คือไม่ให้ปรุงแต่งมากจนอยู่ไม่เป็นสุขให้ปรุงแต่งน้อยแต่ในลักษณะที่ถูกที่ควรจะทั้งว่าไม่ให้ปรุงแต่งจะเลยในเมื่อต้องการเรื่องสี่เรื่องคือปีติความสุขและปีติกับความสุขที่ปรุงแต่งจิตเพราะความที่เราควบคุมในปีติและสุขให้ปรุงแต่งจิตแต่ในลักษณะที่พึงประสงค์รวมเป็นบทเรียนสี่บทนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งสติเพื่อการติดตามควบคุมเวทนาตามรู้ตามเห็นตามจัดการตามควบคุมอะไรซึ่งเวทนานั้นปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจัดเป็นหมวดที่สองของอานาปานสติเป็นเรื่องเวทนาขอพยายามทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคำที่ได้พูดมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆเช่นนี้ให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่าประมาทว่าเป็นเรื่องง่ายๆหรือเข้าใจแล้วเพียงพอแล้ว เรารู้เรื่องร่างกายดีแล้วรู้เรื่องเวทนาดีแล้วก็มาถึงหมวดที่สามคือเรื่องจิตหมวดนี้จะดูจะศึกษาจะปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตหรือในแง่ของจิตดูว่าจิตมันเป็นอย่างไร ให้เข้าใจทุกชนิดมันก็รู้จักใช้วิธีที่ฝึกมาแล้วในหมวดกายและหมวดเวทนานั้นเอามาเป็นเครื่องมือบังคับจิตให้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นให้ปราโมทย์เช่นให้ตั้งมั่นเช่นให้ปล่อยเป็นสามอย่างนี่ต้องพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องไปถึงหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองการบังคับลมหายใจได้นั่นก็เป็นเรื่องบังคับจิตการบังคับลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายได้นั่นก็เป็นเรื่องบังคับจิตการที่ทำเวทนาให้เกิดขึ้นสวยเวทนามีปีติและสุขเป็นต้นอยู่นั่นมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตในการบังคับจิตอยู่โดยปริยายที่มารู้ว่าเวทนานี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตถ้าทำให้มันระงับลงระงับลงนี่ก็เป็นการบังคับจิตโดยตรงก็แปลว่าเราได้เกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นที่หนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวหรือว่าแม้เราจะรู้สึกตัวเราก็ยังไม่ทำความรู้สึกในส่วนที่เป็นจิตเพราะเหตุว่าบทเรียนนี่ต้องการให้เราจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากายก่อนแล้วมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก่อนอย่าเพื่อไปแตะต้องเรื่องจิตทั้งที่มันก็เป็นเรื่องของจิตถ้าเมื่อได้จัดการกับกายและเวทนาถูกต้องครบถ้วนดีแล้วจึงมาจัดการกับเรื่องจิตซึ่งเป็นบทเรียนในหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสีตามมองเห็นซึ่งจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าปโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าสมาทหังจิตตังทำจิตให้มั่นคงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า
จะเห็นได้ว่าหมวดนี้มีอยู่4ขั้นขั้นที่1ดูจิตกันเสียทีหนึ่งก่อนว่ามันเป็นอะไรได้กี่แบบกี่อย่างนี่ก็ขั้นที่2ก็ทดสอบดูมันอยู่ในอำนาจเราหรือยังคือทำให้ปราโมทย์ตามที่ต้องการได้ขั้นที่3ของหมวดนี้ก็ทำให้มันมั่นคงตั้งมั่นเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ก็ทำให้มันปล่อยสิ่งที่มาห่อหุ้มกลุ่มรุมก็ทำได้นี่ก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นทั้งสี่ข้อในบทเรียนหมวดนี้ทั้งสี่ข้อเป็นเรื่องจิตจึงได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เข้าไปตั้งสติไว้เพื่อติดตามดูสิ่งที่เรียกว่าจิตทีนี้จะขอพูดเลยต่อไปถึงหมวดที่สี่คือหมวดธรรมทั้งที่ในวันนี้ตามหมายกำหนดการของเราก็มีว่าจะพูดกันเรื่องจิตในข้อที่9และที่10 ซึ่งก็ได้อธิบายให้เห็นแล้วว่าดูจิตในลักษณะต่างๆนี่เป็นข้อที่9ทำจิตให้ปราโมทย์เป็นข้อที่10 ทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นข้อที่11ทำจิตให้ปล่อยวางเป็นข้อที่12ที่หมวดที่4ขึ้นด้วยข้อ13เห็นแจ่มชัดซึ่งความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงที่มีความไม่เที่ยง อยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่คืออนิจจานุปัสสีเป็นธรรมะข้อหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติข้อหนึ่งซึ่งมันควบคุมครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นี่ก็ดูความไม่เที่ยงเต็มที่แล้วมันจะปล่อยเห็นขึ้นมาเองซึ่งความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทั้งไม่เที่ยงและทั้งเป็นทุกข์ก็มองเห็นความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครบังคับได้เป็นไปตามเรื่องของปัจเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวมันเองได้นี่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงเป็นขั้นที่13เห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยจะต้องเกิดความรู้สึกที่จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่เราก็ดูความที่เดียวนี้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจการเห็นอนิจจังนั่นเองก็เรียกว่าวิราคานุปัสสีมองเห็นความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราเองไม่ใช่ในตัวหนังสือไม่ใช่ในใจของบุคคลอื่นที่เรารู้ไม่ได้ เรารู้ความที่จิตจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงแม้ในปริมาณที่ยังน้อยในลักษณะที่สักว่าแรกมีแรกเห็นอย่างนี้ก็ยังได้แล้วก็ยังดีเราเรียกได้ว่าวิราคานุปัสสีได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นขั้นที่14เห็นความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วความจางคลายมันก็จะเกิดขึ้นเอง ทีนี้เมื่อเห็นความจางคลายเท่าไรก็แปลว่าจะเห็นความดับไปแห่งความทุกข์หรือกิเลสเท่านั้นนั้นขั้นต่อไปจึงเรียกว่านิโรธานุปัสสีมองเห็นความดับสนิทไม่มีเหลือของกิเลสและความทุกข์
ถ้าชั่วคราวมันก็ชั่วคราวถ้าถาวรมันก็ถาวรแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรแต่ว่าในขณะนี้ไม่มีความทุกข์นิกิเลสที่จะแสดงตัวให้เห็นได้ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีได้เหมือนกันก็มองดูไอ้ความที่เดี๋ยวนี้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์อย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าความดับนี่ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นขั้นที่15ขั้นต่อไปเป็นขั้นที่16เป็นการดูชนิดที่เรียกว่าส่งท้ายซึ่งจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ที่จริงแต่เพื่อความสมบูรณ์มันก็ต้องมองเห็นเห็นความดับรู้สึกว่าดับไม่เหลือแห่งกิเลสแต่ทุกข์ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆถูกสลับคืนออกไปไม่เข้ามาติดตั้งอยู่ในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกู ควรจะมองเห็นเป็นครั้งสุดท้ายว่าสลับคืนออกไปเปรียบเทียบอย่างอุปมาให้จำง่ายก็คือว่าเราเคยโง่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูแล้วก็ถูกธรรมชาติลงโทษตบหน้าให้ทั้งวันทั้งคืนคือมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้ก็พอกันทีคืนให้ธรรมชาติแล้วโดยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีโอกาสที่จะถูกธรรมชาติตบหน้าอีกต่อไปเพราะว่าเราได้คืนสลัดคืนโยนทิ้งกลับไปให้ธรรมชาติในสิ่งที่เราเคยไปตูเอามาเป็นตัวกูของกูอย่างนี้นี่ขั้นสุดท้ายคือขั้นที่16ทั้ง4ขั้นสุดท้ายนี้มันเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกต่อธรรมชาติ เกี่ยวกับไอ้ความได้เสียเหมือนกับคิดบัญชีกันกับธรรมชาติให้มันเสร็จขาดกันไปให้มันเลิกล้างกันไปไม่เกี่ยวข้องกันในทางที่จะเอามายึดถือเป็นตัวกูของกูอีกคือไม่โกงธรรมชาติอีกต่อไปนี่ไอ้ตัวกูไอ้ธรรมะที่เป็นตัวกูของกูมันตายไปมันก็มีธรรมะที่เป็นธรรมะเป็นตัวกูที่เป็นธรรมเป็นตัวตนของธรรมะไม่ใช่ตัวตนของกิเลสแต่เป็นตัวตนของธรรมะปรากฏออกมาตัวตนอย่างนี้ยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือตัวมันเองใครไปยึดถือมันก็ไม่ได้แต่จิตใจปรากฏแก่สิ่งเหล่านี้ได้หรือสิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่จิตใจได้เพราะว่าเราได้กวาดไอ้ของสกปรกในจิตใจออกทิ้งไปหมดแล้วมันเป็นจิตใจที่เปลี่ยนสภาพมาในลักษณะที่จะถึงธรรมชาติอันนี้ถึงสภาวะอันนี้ซึ่งแท้จริงก็รอคอยอยู่ทุกเวลาแต่มันเข้าถึงกันไม่ได้เพราะมันมีอะไรมาสกัดกั้นเมื่อไอ้สิ่งที่สกัดกั้นถูกโยนออกไปเสร็จแล้วมันก็ถึงกันเองได้ก็เรียกว่าถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมแล้วจะใช้คำไหนแต่ให้มีความหมายว่าเดี๋ยวนี้คนกับธรรมนี่กลายเป็นธรรมไปหมดไอ้คนนั้นสมมติเท่านั้นไอ้ที่มีอยู่จริงก็คือคนนั่นคือธรรมแต่ว่าเคยรู้สึกว่าคนคนคนมาแต่ทีแรกเดี๋ยวนี้ให้คนมันเป็นธรรมไปเสียคือล้อมตัวเองให้มันเป็นธรรมไปเสียไม่มีคนเหลืออยู่
็เหลืออยู่แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ทำความทุกข์อะไรให้แก่จิตใจได้นี่เป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้มีข้อความอย่างนี้ควรจะทำให้แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาโดยเนื้อหาตรงๆก็ได้หรือโดยอุปมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อช่วยความจำก็ได้ขออย่างเดียวเพียงแต่ว่าอย่าให้มันลืมอย่าให้มันเลื่อนอย่าให้มันสลัวนี่คือการทบทวนอนาปานสติทั้ง16ขั้นอีกซึ่งทุกคราวก็จะต้องพูดอย่างนี้เพียงแต่ว่าให้มันมองเห็นลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีเท่านั้นมันไปทบทวนดูเวลาอื่นด้วยเพื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาของเรื่องแล้วการปฏิบัติมันก็จะแจ่มใสชัดเจนและดียิ่งขึ้นทุกที นี่คือการทบทวนหัวข้ออานาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้นรวมกันเป็น16ขั้นเรียกว่าระบบอานาปานสติตลอดทั้งสายถ้าแบ่งได้เป็น4ตอนตอนหนึ่งก็4ขั้นเปรียบเหมือนเราเอากองมากองไว้เป็น4กองกองหนึ่งมี4ชิ้นเป็น16ชิ้น ทีนี้ก็จะได้บรรยายต่อไปถึงอานาปานสติขั้นที่9และขั้นที่10โดยเฉพาะตามหมายกำหนดการของวันนี้ขั้นที่9ก็ว่าจิตตานุปัสสีตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งจิตมาคาว่ามองเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างไรทุกครั้งที่หายใจออกเข้าคือจิตตานุปัสสีเป็นขั้นที่9คำพูดมันสั้นนิดเดียวว่ามองเห็นจิตว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างไรซึ่งเราจะทำไปตามความเคล้าของเรามันก็มองดูอยู่แต่ว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราอยากจะมองอย่างนี้อย่างนี้มันเห็นนิดเดียวนี่มันต้องมองกันโดยวิธีที่ฉลาดที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็แยกลักษณะของจิตสำหรับจะมองนั้นให้มันเป็นชนิดให้มันชัดเจนลงไปหรือเอาตามข้อความในพระบาลีก็แสดงว่า8ชนิดแต่8ชนิดมันก็เหมือนกับ16ชนิดเพราะว่ามองในแง่กลับตรงกันข้ามด้วยนี่ว่าจิตของเรากำลังประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะหรือว่าไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นราคะยกคำว่าราคะขึ้นมาเป็นหลักสำหรับดูจิตเพื่อจิตกำลังประกอบหรือว่ากำลังไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าราคะที่สองดูจิตว่าประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะหรือไม่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะอย่างที่สามจิตกำลังประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นโมหะหรือไม่ประกอบ ที่สี่ก็คือว่าจิตกำลังหดหู่เหี่ยวแฟบหรือว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังปูกำลังที่ห้าก็ว่าจิตตั้งอยู่ในฌานหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในฌานคือมีความเพ่งอะไรอยู่หรือไม่มีความเพ่งอะไรอยู่เมื่อจิต
มีจิตอื่นดีกว่านี้หรือไม่มีจิตอื่นดีกว่านี้นี่ก็จิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงจิตมีการปล่อยหรือไม่มีการปล่อยมันก็เป็น8อย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งมันมีคู่ตรงกันข้ามแล้วมันจึงเท่ากับ16อย่างที่จริงลักษณะของจิตที่จะต้องดูต้องศึกษามีมากกว่านี้มากแต่เอามาให้ดูเพียง8อย่างหรือ8คู่นี่มันก็เพียงพอเหมือนกันเพราะถ้ารู้ใน8อย่างนี้แล้วมันก็อาจจะรู้ไอ้ทิ้งนอกออกไปจากนี้ได้โดยง่ายหรือเป็นการรู้อยู่แล้วในตัวนั่นเราจะต้องมาดูจิตในเวลานี้ในลักษณะอย่างไรนี่พอเห็นแล้วดูมันอยู่ปุ๊บทั้งที่หายใจออกข้าวจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่สำหรับข้อที่หนึ่งที่ว่าจิตประกอบด้วยราคะหรือไม่ประกอบด้วยราคะนี่จะเห็นได้ในความนี้ว่าประกอบด้วยราคะประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะหรือไม่มันเป็นสามคำพูดที่เป็นหลักเป็นสถานเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่ว่าจิตประกอบด้วยราคะอย่างนี้มีความหมายกว้างหลายชั้นหรือบางทีก็ซับซ้อนเพราะคำราคะในภาษาบาลีนั่นโดยเฉพาะในกรณีนี้มีความหมายกว้างเพื่อจิตกำลังกำหนัดอยู่ในสิ่งใดก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นไอ้กำหนัดในเรื่องเพศตรงกันข้ามนั่นก็ชัดเจนไม่ต้องอธิบายแต่มีกำหนัดคือความรู้สึกรักถึงขนาดกำหนัดแต่ไม่ใช่เรื่องเพศตรงกันข้ามกำหนัดรักในลูกในหลานในเล่นในอันนี้ก็เป็นกำหนัดแม้แต่กำหนัดในเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเพชรนิลจินดานั้นก็เรียกว่าความกำหนัดถ้ามันเป็นไปด้วยความรู้สึกที่จะเอามากอดรับไว้แล้วเรียกว่าความกำหนัดทั้งนั้นไม่ว่าในวัตถุในสิ่งของหรือในบุคคลหรือในสัตว์หรือแม้แต่ในความรู้สึกคิดนึกที่เป็นอารมณ์คิดนึกอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่ให้เกิดความกำหนัดเรากำหนัดในอารมณ์นั้นไม่อยากให้อารมณ์นั้นจางไปจากใจแม้ที่สุดแต่เราฝันไปในเรื่องที่เกิดความกำหนัดเราก็ไม่อยากให้ความฝันนั้นหายไปยังอยากจะฝันอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่มันยังมีในลักษณะที่ว่าจะกำหนัดหรือกำหนัดอยู่หรือกำหนัดแล้วหรือกำลังเพ่งเล็งอยู่อย่างรุนแรงนี่มันมีหลายชั้นหลายตอนอย่างนี้รุนแรงเราก็เรียกว่ากำหนัดแต่ถ้ามันกว้างๆคลุมๆไปเราก็เรียกว่าความโลภหรือความโลภที่มันจดจ่อเราก็เรียกว่าวิสมโลภคือโลภอย่างฟุ้งซ่านไม่สม่ำเสมอถ้ามีความหมายความใคร่ก็เรียกว่ากามะถ้ามีความหมายของความอยากก็เรียกว่าตัณหามีชื่อแทนกันได้มากมายแต่ใจความมันมีอยู่ที่ตรงว่ามันเป็นที่จิตใจรวบรัดเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่รุนแรงรวบรัดเอาไว้หรือรวบรัดเข้ามานี่เป็นลักษณะของความกำหนัดที่กระทือตาพูดไปเสร็จเลยถึงไงคู่ที่มันตรงกันข้ามคือโทสะไอ้ราคะมันตรงกันข้ามกับโทสะไอ้ราคะมันรวบรัดเอาเข้ามากอดรัดไว้ไอ้โทสะนั่นมันจะผลักออกไปและอยากจะทำลายเสียให้สูญหายไปให้แหลกลานราคะมีชื่อหลายสิบชื่อชั้นใดไอ้โทสะนี่ก็มีชื่อหลายสิบชื่อชั้นนั้นแต่ทุกชื่อมีความหมาย
อย่างเดียวเท่านั้นถ้าราคะก็จะรวบรัดเอามากอดรัดไว้ถ้าโทสะมันก็จะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียไม่ให้มีเหลือท่านไปสังเกตตัวเองว่าความรู้สึกของเราเวลานี้กำลังเป็นราคะหรือกำลังเป็นโทสะอย่างอื่นไม่มีทางตัดสินจะชื่อก็จำยากยุ่งหัว เดี๋ยวก็พอดีเวียนหัวเพราะชื่อที่มันจำยากแล้วก็เลิกกันให้จำความหมายดีกว่าถ้าความรู้สึกอันไหนมันดึงเข้ามากอดรับไว้ก็เป็นราคะหรือโลภะที่ชินหูคือโลภะหรือราคะถ้าความรู้สึกอันไหนผลักออกไปจะตีตายจะทำลายให้หมดไปนี่มันเป็นโทสะหรือโกทะมีสองคำที่เราชินหูที่อันเล็กอันนึงก็โมหะโมหะนี่แปลว่าหลงคือไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรแน่มันจะรวบรัดมากอดรัดไว้ก็ไม่เชิงจะผลักออกไปทำลายตีให้ตายก็ไม่เชิงมันจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่สงสัย เป็นเรื่องพะวงใจเป็นเรื่องสนใจอดพึ่งอดนั่นไม่ได้จะเอาไว้ทีก่อนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดอันหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นราคะไม่เป็นโทสะมันก็เป็นโมหะเท่านั้นเองเรารู้ไอ้เรื่องสามเรื่องนี้ไว้ดีเพราะว่าเราจะต้องไปกำหนดลักษณะของจิตในการปฏิบัติขั้นที่9นี้ว่ามันกำลังประกอบอยู่ในลักษณะอย่างไรว่ามีราคะว่าประกอบอยู่ในราคะหรือไม่ประกอบอยู่ในราคะว่าประกอบอยู่ในโทสะหรือไม่ประกอบอยู่ในโทสะว่าประกอบอยู่ในโมหะหรือไม่ประกอบอยู่ในโมหะนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับจะตรวจสอบ ทีนี้มันก็มี